เกมที่หลังก็เป็นก้านแล้วจะได้เขียนรูปเรื่องเขาบุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งเวลาหลังตอนนี้เอาจิ้มไม่เหลือมาครับต่อเอาเทปออกไปหน้าข้างสนามครับถือว่าถือว่าไม่เป็นการแก้เกมครับสำหรับพี่แอมครับถือว่าจิ้มเดือดที่เหลือต่อเราพี่เฟิร์นกลับลงมาครับเราเล่นตั้งแต่ขึ้นเวลาแรกครับลูกนี้ออกข้างได้ลูกคู่ครับคู่เร็วเลยทีนี้ไฮไลท์โคตาเบสแตกเข้าขวาลงไปลงไปยิงลูกนี้ไปติดที่เติมครับจังหวะสองลูกไปชันหยับแล้วก็ปอนด์หลุดออกข้างไปครับจบจากเกมคู่นี้ก็เป็นเกมคู่ต่อไปจะเป็นข้าวมะกอกมาเจอกับดาร์คฮอตเอฟซีครับเบสล่าตัดเข้าในจิมมี่ย้อนกลับมาตั้งในไหนครับขวานุ่นแล้วเบสขึ้นมาซ้ายสู่ตอกก้อนกลับมายิงยับพวกนี้ยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับแถวสองยังเป็นต้านแรงยังเก็บได้ครับจิมมี่หลอกครับพวกนี้สวยครับปีโอ้โหแล้ววิ่งมาเร็วไปนิดหนึ่งครับเพื่อนหยุดให้เดวี่เลยบอลครับเลยสามคนที่เปิดลูกนี้ย้อนหลังไปอีกเลยจังหวะนี้ไม่เข้าใจเลยครับทีเดียวด้วยจังหวะจะสวยตัดแล้วพยายามจะเล่นเกมเลยว่าเขาไปไหนถึงที่เกมหลงให้ทวีช่วงมาจังหวะนี้ผู้จังหวะสุดท้ายเลยท้าไปนิดเดียวตัวมันแย่ทิ้งออกหลังไปเลยก็ต้องชมครับก็มันเพียงตามมาตื้อได้แล้วเอาแล้วจังหวะนี้ยังได้เป็นลูกเตะเหมือนกันให้ลูกนี้ไปผ่านแล้วจะสวนกลับแล้วโอ้โหไปยังไงไปยังไงไปจังหวะที่ไปแย่งเพื่อเล่นครับโอ้โหจังหวะที่ไม่ให้เสียงกันแล้วต้องคลอสกลับมาเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ไปทำฟาวล์ได้แรงครับเสียไปที่ฟรีคิกครับจังหวะนี้ต้องแล้วมาทางด้านขวาเกี่ยวกับจุดเส้นข้าเอาปุ๋ยลบถ้าเรายิงปัดไซต์ก็ลูกนี้ก็ไม่เป็นก่อนลบผมได้รู้ตั้งแต่ขึ้นมาเริ่มทราบเลยว่าคิดเดวิลเปิดการออกมาลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีฟังลึกไปถึงที่สาวตัวเป็นเอลและเชียร์เบสแล้วช้าเกินไปเอลตัดสินใจยิงลูกนี้แม่ยังจะปั่นใช้กล้วยปั่นใช้โป้งครับให้บอลมันเสียสามเหลี่ยมบนครับโอ้ตัดบอลได้มันก็ไม่มีโอกาสเลยครับแล้วลองส่องไกลลูกนี้ก็เกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าบอลมันก็ตรงฝ่องแล้วทีเดียวลูกฮะจิมมี่ให้ออกมาทางขวาสิเก็บได้ครับเข้าในทีนี้ยัดมาแล้วยิงโอ้โหดูเรียบร้อย
ฟินแล้วตัดเข้าในแล้วกินเริ่มช้าแล้วยัดมาซ้ายสุดเลยยิงเริ่มตรงขึ้นมาผมด้วยขวาเต็มแล้วโดนปลายมือแล้วเอาไม่อยู่ก็เลยปัดแล้วก็เอาออกมาเตือนไปตอนนี้เป็นต้นแล้วครับขึ้นนำแล้วตื่นมาสมองสูงครับครับเป็นสองก็เป็นสูงครับขอไหวตัวตอนนี้งานหนักเลยแล้วทีมนี้อยู่เวลายังเหลือค่อนข้างเยอะก็จริงครับถ้าแต่เกมรุกตอนนี้ต้องพยายามเปิดเกมให้มากที่สุดทีมนี้ซ้ายสุดนะเราลุกลุกยิงจังหวะนี้เดียวน้อยครับเป็นทีมนี้ครับโอ้โหจะคู่ล่อเป้าเลยครับสามคนยืนในกรอบเขตโทษจะยิงก็ได้จะส่งก็ได้ครับเลือกทีเองครับทีมนี้แล้วก็กดเข้าไปที่เสาซ้ายตัวตัวเองเรียบร้อยครับเป็นสามคนตัวสูงครับโอ้โหในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าคู่การจบสกอร์แล้วก็ความไหลลื่นในแนวรุกยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วโอ้โหเริ่มมาครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวดูการแก้เกมของพี่แอนครับเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเกมให้มันเร็วกว่าเดิมครับก็ตอนนี้ได้มา3ประตูแล้วตอนนี้การต่อบอลก็เหมือนจะทำได้ง่ายกว่าเดิมแล้วจะดึงช้าดึงเร็วเนี่ยบอลมาเข้าทางท่านแล้วตอนนี้เรื่องการต่อบอลข้าวเวลาเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนั่นแหละคือโหคาเฟ่จังหวะที่เอาบอลลงได้ดีแล้วเอาทำฝากต่อจังหวะแรกแล้วก็ยังจะสไลด์ส่งลูกนี้ไม่ถึงครับให้ตรงกลางเป็นทางซ้ายเพื่อประคองอยู่ยังไม่จ่ายครับย้อนกลับมาจิมมี่หลายรอบสุดทีดูว่ายังยืนกันเป็นโซนแล้วสำหรับคิงเดวิลเว้นแต่ออกถึงลูกนี้โดนคนเลยโอ้โหจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าต่อยไปเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาซ้อนแล้วด้วยแต่ว่าไม่ทนไม่ต่อลูกนี้เสียข้างเลยเป็นเซฟที่ของกันแล้วครับทิ้งมาปั่นลูกนี้เอาแล้วป้อนแถบทับคานจังหวะสองยังเตะทิ้งมาได้ไม่เสียอะไรครับจิมมี่จังหวะนี้เสียบอลแล้วจิมมี่อยู่แล้วเข้าจากด้านหลังแล้วกาวแน่นอนเนี่ยถ้าหลังจะตื่นเต้นอีกคนหรือเปล่าจิมมี่ด้วยว่าจะเอาใครออกครับจะเป็นบูธก็ลงมาเอาพี่อาร์บอกขนาดแชมป์ของผมที่ผ่านมาเตะขึ้นมาลูกนี้เล่นสั้นครับทีมลิเวอร์พูลสามหลังอยู่สามประตูกับอีก11นาทีเสร็จแล้วชายทะลุช่องทันหรือเปล่าจังหวะนี้โดนบีสองคนครับไปดูความขยันลุกยังไปเก็บบอลได้ให้มาตรงกลางลูกนี้ช้าเกินไปนะย้อนกลับมาตั้งใหม่เทียมผมพยายามบอกให้จะตายกันไปครับขวาสุดเบนเติมขึ้นมาลูกนี้ย้อนกลับมาเนี่ยเบาเกินไปครับต้องระมัดระวังอีกนิดหนึ่งจังหวะเข้าบอล50-50ครับผมก็ทำตัวอยู่ตัวแล้วก็ยังเกมครับตาพี่เดี๋ยวผมเข้าหาให้ผมขอไปจังหวะนี้เป็นฟรีคิกแล้วโยนขึ้นหน้าเลยครับแล้วต้องปล่อยวางตกฟรีแต่ออกมาทางขวารอเพื่อนในจังหวะนี้ไม่เล่นครับจะบอกกลับไปทางเดินรุ่นนี้ยังติดออกครับออกข้างได้ดูขึ้นครับแล้วอาจจะตั้งเทียมเปิดการมาซ้ายสุดครับต้องรับตรงนี้ครับเราพยายามสมัยกรรมการเขาคิดเขาก็พยายามทำดีสุดเปิดเอาขวาสุดเล่นกันสองคนต้องสั้นครับเราให้ทะลุช่องจังหวะนี้แต่ยังไม่ให้ครับจิมมี่แล้วให้มายิงไม่ตรงตัว
ออกอีกแล้วโอ้โหแค่รู้นี้ก็บอกว่าให้บอลโด่งนิดนึงครับโอ้ท่านเล่นของเรียกมาโอกาสเลยตลอดที่ท่านพูดแบบรออยู่แล้วต่อยดาขึ้นหน้ามาแล้วยังขับบอลไม่อยู่เสียสมาธิไปนิดนึงครับตอนนี้บอลลงมาเข้าทางของใต้นั้นครับเวลาที่หมดไปเรื่อยๆครับคือดาขึ้นมาบอลยิงได้ห่างแล้วเป๊ะได้ผมต้องดูที่ไหนกันแล้วถึงนี่จังหวะที่เสียบอลแล้วคุณตัดบอลได้ซึ่งนี้ก็คือเป็นติดอีกแล้วงงนี่จังหวะที่ไม่ยอมโดนให้เพื่อนนะแต่ว่าบอลทำดีต่อข้างเลยครับทีมนี้เสือจะโดนเสือกัดแล้วรอให้มาซ้ายสุดเลยโดนดุมอยู่สองคนวางถูแล้วยิงดูนี่โป่งไม่โดนแล้วโป่งแล้วเปิดเข้าในทำที่หนึ่งสองทำได้ดีเลยครับสำหรับกินเอลูเซตนี้ครับโป่งถูกขึ้นมาทุกทีมีโอกาสได้จบว่าใกล้เคียงเหลือเกินแล้วก็จะพูดถ้าโป่งเข้าไปเนี่ยเป็นประตูแน่นอนครับเสาสองแล้วก็เสาประตูไม่น่าจะมาขาดแล้วด้วยครับก็แต่ว่าจังหวะนี้โป่งให้ถึงครับสายมาทางขวามีเพื่อนรออยู่แล้วจังหวะนี้ฟินย้อนกลับมาแม่ดูเล่นกันต้องบอกว่าใจเย็นไปนิดหนึ่งครับนั่นแหละให้ติดแล้วยังเก็บได้ครับเปิดฟินแกงมาขวาสุดฟินกับบอลตั้งโอ้โหลูกนี้ให้ย้อนหลังนิดหนึ่งยังเก็บได้ครับทางซ้ายเบนต่อคนกลับมาครับเล่นกันสองคนครับย้อนกลับมาตั้งใหม่ทำแบบแล้วก็ไปมองของทีเดียวเอายาวลูกนี้ไม่มองแน่ๆครับจังหวะจะเห็นกับแต่ละครั้งเนี่ยของทีเดียวให้บอลไม่ตกเพื่อเองครับครับให้มาตอนนี้เป็นฟินโอ้โหดูนะเล่นกันใจเย็นเหลือเกินครับหมดแล้วเป็นฟินครับต้องบอกว่าวันนี้ป้าแรงยิงประตูเยอะที่สุดเลยครับ4ประตูปกติเนี่ย3ลูกว่าเยอะแล้วปกติเนี่ยจะมีที่มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้วแต่อย่างเดียวที่พวกเขาขาดไปเนี่ยคือเพชรฆาตครับแล้ววันนี้เนี่ยเล่นกันพร้อมเข้าฝากทุกคนเลยครับป้าแรงถ้าเกิดเราเจอทีมเดียวที่ก่อนหน้าที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยผลงานเสมอ1แมตช์ชนะ1แมตช์วันนี้ตามหมายอยู่4ประตูครับหนักเหลือเกินครับจะใช้ก็4แมตช์แล้ว4แมตช์แต่เราหลอกสวยจังหวะนี้หลายมาท้ายสุดครับต่อมาในการทีมนี้ดูครับ
เหตุจัดมาพวกนี้มันแบบผู้เล่นของซีเดวิลออกข้างเลยแล้วจะเปลี่ยนอีกคนครับตอนนี้ทีมเอวิลเอาลูกมาครับยาพวกนี้ก็ยังขยับออกมาเป็นลูกเตะดูครับย้อนกลับมากินลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตรงหลังไปเสียสมาธิกันเองครับต้องแหน่งยืนกันไม่ดีครับโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมาแล้วเหมือนตั้งแต่ไหนยังไม่ลงตัวโอ้จังหวะนี้เล่นสวยขาดเลยครับเตะลงกลับมาแล้วจริงไม่ครับหมดเต็มเต็มแล้วแข่งหน้าที่หาตัวเข้าเลยก็ไม่ถึงครับครับยาเลยครับแฟนแลนด์ลูกนี้ไม่แม่นครับถึงจะลื้อได้ลูกพุ่งครับทางด้านซ้ายไม่เหลือเอาลูกนี้เข้าไปวัดที่นี่ขาวตัวคือมาหันซ้ายครับเหลือ3นาทีจะเสร็จแล้วในครึ่งเวลาหลังครับยังเป็นด้านลันนี่นำอยู่3 5ประตูต่อ0ครับเลือดดำที่แง่สูงเลยว่าสมองเรียบให้ดวงตาสิบนี่ยังพิเอาตัวรอดได้แล้วยิงด้วยสายลูกนี้เอ้าโอ้โหปัดจนไปชนเสาออกหลังด้วยครับตรงนี้ลูกเตะมุมทางด้านซ้ายครับกันแล้วเสาสองอาลุงพอแล้วยิงสายลูกนี้ก็ไม่สนทองครับให้เราหาซ้ายลุกอุตส่าห์จังหวะแรกไม่ตกเพื่อนนะจิมมี่ติดเขาออกข้างก็ลุกพุ่งกันด้านขวาคือตอบแล้วเนี่ยเพื่อนรอประคองอยู่ในวันนี้เอาโถตู้แล้วถ้าคลิกบนแล้วแม่บอลในล่างนี้ตึงเดย์ทางขวามีเพื่อนรออยู่แล้วหลุดมาปุ๊บยิงลูกนี้โอ้โหโดนเสาหน้าต่างครับทำไมยังจะยิงยัดที่เสาแรกเลยแล้วจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับไปไกลเลยชั้นสั้นครับชั้นแรกแกบังขึ้นมาสูงเลยครับตอนนี้ขึ้นมาเชื่อมเกมบ้างครับสกอร์นำอยู่5ประตูต่อ0ครับแต่จะทำที่กับลูกนี้แล้วก็ได้ฟาวแล้วจะมีคลิปจังหวะนี้ครับพอขอเก็บโทษแล้วเดียวทางด้านขวาโอ้ยเหลี่ยมแล้วเท้าซ้ายแล้วน่าจะได้ดูเหมือนกันครับแต่ต้องดูครับยึดยัดมาแล้วยังติดกับแพงครับจังหวะสองแกเก็บได้ครับขวาฟีจีบลูกนี้ก็ยังไปติดบล็อกจังหวะสองเฟรนซี่ออกมาแล้วก็ไอ้ลูกตั้งเตะขึ้นมาจากแดนตัวเองครับคิมเดวิลเตะดาวเลยครับลูกนี้บอลเล็กไปถึงที่เขาตัวตีเลยครับแล้วก็ฟังเลยออกมาซ้ายทีนี้โอ้โหยิงลูกนี้ไม่ตกต่อเลยไม่ได้ว่ายิงยัดเสาแรกเลยครับ
ว่าที่โดนดักนิดนึงครับเผื่อเล่นเร็วเลยครับมีลูกโอ้ตอกเพื่อนลูกนี้ยังเก็บได้มุดทางขวาครับเวลา4คนตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยก็อยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับเออถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ก็ต้องบอกว่าเกมนี้จะแพ้เป็นแบบแรกครับทีเดียวดูพอตามหลังอยู่ถึง5ประตูค่อนข้างลำบากครับแล้วมันขาดแต่ว่ามันก็ยังเร็วอยู่นะเฮ้ยที่นี่ขวาขวาสุดมีฟินครับรออยู่กับตู้นี้เลือกเลยครับตู้น้องจะรับต้องตรงกลางตู้เป็นพี่แอมก็ขึ้นไปว่าต้องพูดในสุดเลยครับผมทำงานจะได้เห็นพี่อัพที่มาเล่นเป็นสูงหน้าครับผมก็สี่จะเล่นเป็นเกมรับแล้วจังหวะนี้ตรงนั้นสองทีมดาวเหนือการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับก็จบลงแล้วเกมคู่ระหว่างแป้นแลนด์กับทีมลู่เป็นแป้นแลนด์ในวันนี้ฟอร์มเข้าฝักเหลือเกินครับเอาชนะไปได้ถึง5ประตู2ต่อ0ครับโอ้ทีมลู่แข่งมา2แมตช์ไม่แพ้ใครแต่ว่าแบบนี้เรียบร้อยการความดุดันของแฟนแลนด์ไม่อยู่จริงๆครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองทีมนะทั้งแฟนแลนด์แล้วก็ทั้งทีมเดลี่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจบเกมก็มาเดินสัมผัสเดินครับ